ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีรวมไปถึงขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะท่านพระอาจารย์สรายุทธศิริสาโลท่านครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาลิงก์สัญญาณให้นะคะทางวัดท่าพญาจักรคลื่นสาธุเรดิโอนะคะแล้วก็กับขอบพระคุณครูบาอาจารย์คลื่นพุทธศาสนาธรรมรังสีนะคะแล้วก็สถานีวิทยุคลื่นพุทธศาสนาวัดนาล้อมสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาวัดดงไม้งามค่ะที่เมตตาในการลิงก์สัญญาณให้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงเช่นเดิมค่ะดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเมื่อเช้าก็มีแขกค่ะมาเยี่ยมเยียนตอนนี้ก็ยังอยู่กันอยู่นะคะแต่ตัวเองปลีกตัวออกมาจากรายการวิทยุก็มีญาติธรรมค่ะคุณเจษดานะคะแล้วก็กับพาคุณแม่มานะก็มาบ่อยนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณนิสานะคะก็เป็นญาติธรรมที่รู้จักกันมาเยี่ยมกันก็ในพรรษานี้ก็จะมีญาติโยมเวียนกันมาเวียนกันไปสวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์นะคะก็เวียนกันไปเวียนกันมาเพื่อที่จะพบปะกันเมื่อเช้าก็คุยกับท่านครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็ได้คุยปรึกษาหารือกันว่าในพรรษาเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยญาติโยมก็จะรู้จักการถือศีลอุโบสถกันน้อยลงแล้วก็เลยอยากที่จะรื้อฟื้นนะคะขอโทษนะคะผมมันเข้าตาที่จับๆเนี่ยผมตัดไม่เท่ากันค่ะตัดเองแล้วมันก็ทิ่มลูกตาเองนะคะคือลื้อฟื้นการถือศีลนะคะการถือศีลมันยังเอาออกไม่ได้ค่ะมันก็เลยต้องเดี๋ยวต้องพยายามดึงออกก่อน ผมมันไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ทิ่มลูกตาแล้วก็เสียสมาธิค่ะทีนี้ก็ลื้อฟื้นการถือศีลอุโบสถเพราะตอนนี้เริ่มเบาหลายๆวัดที่เคยมีอยู่เนี่ยก็หายไปวัดปูจวงเองเนี่ยเมื่อพระที่ผ่านมาคือเป็นพระเล็กปกติถ้าเป็นพระใหญ่เนี่ยในวันต่อไปเนี่ยนะคะก็จะท่านอยู่สวัสดีค่ะคุณต้อมนะคะก็จะมีเมื่อก่อนตัวเองจำได้เลยว่าสมัยก่อนเลยนะคะตอนนั้นเริ่มทำงานแล้วค่ะเริ่มทำงานอยู่หนังสือเล่มนึงตอนสมัยก่อนเนี่ยในอดีตเนี่ยเคยทำงานหนังสืออยู่นะทำงานหนังสือก็ถือศีลแต่เราเนี่ยคุณทำงานค่ะไม่สามารถถือศีลอุโบสถในวันพระกับวันพระได้นะคะวันพระเนี่ยก็จะเป็นถือศีล8อยู่กับชีวิตประจำวันส่วนวันอาทิตย์เนี่ยจะไปถือศีลเราก็เรียกเราว่าอุโบสถแต่มันไม่มีอุโบสถอะค่ะเพราะว่ามันเป็นวันพระมันเป็นวันอาทิตย์มันเป็นเสาร์คืนวันเสาร์ก็ถือแบบนั้นเอาก็ไปนอนที่วัดก็จะไปนอนที่วัดทุกวันเสาร์อาทิตย์ในพรรษาในพรรษาก็จะไปนอนที่วัดตลอดแล้วก็วันพระเนี่ยก็จะถือศีล8ก็จะเป็นสิ่งที่เราทำกันอยู่เป็นประจำแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนถือศีลเนี่ยน้อยลงค่ะด้วยความที่อาจจะมองไม่เห็นประโยชน์คือคนเราเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันต้องเห็นประโยชน์ซะก่อนว่าเราทำไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรในการที่เราถือศีลโอ้สวัสดีค่ะนะก็เราจะได้อะไรในการรักษาศีลปรากฏว่ามันน้อยลงค่ะท่านพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าจะรื้อฟื้นโครงการทำเป็นถือศีลอุโบสถสัญจรให้เราเนี่ยเป็นต้นแบบนำโยมของเราในที่ถือศีลกันวัดภูจวงถือว่าเป็นวัดที่มีผู้ที่มาถือศีลเนี่ย
ในอำเภอบ้านไร่เนี่ยเยอะที่สุดละเราก็จะแบ่งบางส่วนของเราเนี่ยไปรวมเติมพลังให้กับวัดอื่นๆที่ถือศีลอยู่2คน3คนไม่มีพวกนะคะเดี๋ยวก็จะหายหมดอะค่ะเราก็จะไปรวมแล้วก็จะเป็นต้นแบบแล้วก็อาจจะชวนญาติธรรมที่จริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านในส่วนของต่างจังหวัดอย่างเราเนี่ยมันสามารถที่จะถือศีลได้ง่ายกว่ามันอยู่ที่การตัดสินใจมากกว่าถือศีลได้ง่ายกว่าในกรุงเทพในกรุงเทพเนี่ยจะมีติดเสาร์อาทิตย์ติดนู่นติดนี่กันนะคะแต่ว่าอย่างชาวบ้านทำสวนทำไร่เนี่ยสามารถที่จะเลือกวันหยุดให้ตัวเองได้จริงๆแล้วโอกาสในการทำความดีเนี่ยมีมากกว่าคนอื่นแต่อยู่ที่ว่าเราให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่าเมื่อสมัยที่เรียนปริญญาตรีอะค่ะเรียนวิชาอยู่วิชาหนึ่งอะชอบมากๆเลยเขาเรียกว่าวิชาพุทธธรรมวิชาเนี้ยมี3หน่วยถ้าได้ A เนี่ยถือว่าหน่วยขึ้นสูงเลยอะแต่ตอนนั้นไม่ได้สนใจว่าหน่วยมันจะขึ้นสูงหรือขึ้นมากหรือขึ้นน้อยสวัสดีค่ะพ่อน้องบีนะคะแต่ว่าสวัสดีค่ะคุณเอคือมันชอบวิชานี้มากมันมีความรู้สึกว่าความรู้สึกของเราอะนะคะว่าเป็นวิชาที่สามารถที่จะนำมาใช้ได้ในชีวิตจริงอะจริงๆธรรมะแตะต้องได้ไม่ใช่เอามาคุยกันแล้วก็ทะเลาะกันทับถมกันใครเก่งใครไม่เก่งใครดีใครไม่ดีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แต่มันเป็นมีอยู่คำหนึ่งค่ะมีอยู่คำหนึ่งที่ตัวเองเนี่ยชอบที่สุดในการอ่านหนังสือเล่มนี้ซึ่งจริงแล้วมันมีเล่มต้นฉบับเขาเรียกเล่มฉบับเดิมพุทธธรรมฉบับเดิมมีประมาณ200กว่าหน้าส่วนฉบับขยายพิเศษเนี่ยมีพันกว่าหน้า พันกว่าหน้าฉบับเดิมเนี่ยก็จะมีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของพุทธธรรมชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตเกิดมาควรอยู่อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นการตอบคำถามให้กับชีวิตของเราอะมันรู้สึกว่าแล้วในโครงสร้างของการอธิบายเรื่องนี้เนี่ยนะในโครงสร้างเนี่ยใช้หลักอริยสัจ4ค่ะใช้อริยสัจ4เนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาชีวิตคืออะไรเนี่ยมาเป็นตัวใส่ไปในทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นการวางรูปแบบการอธิบายได้แบบว่าสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ตัวเองเนี่ยความรู้สึกนะคะในตอนนั้นน่ะเห็นหนังสือมาเนี่ยเพราะว่าเราอ่านหนังสือสเปะสปะมากค่ะสมัยก่อนอ่ะคือให้เป็นธรรมะเนี่ยเราอ่านหมดยิ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยเราก็จะแบบชอบอ่านเราก็จะอ่านที่อยู่ที่ท่านจะหยิบตรงไหนมาอธิบายหยิบตรงนั้นมาอธิบายเราก็อ่านหยิบตรงนี้มาอธิบายเราก็อ่านไปหมดอะค่ะแต่ตอนหลังเนี่ยเริ่มเลือกเรื่องเริ่มที่จะศึกษาค่ะลำดับความสนใจตัวเองเป็นหลักมากกว่าแล้วว่าเราอยากจะศึกษาเรื่องอะไรเราก็ไปหาอ่านแหละเริ่มแบบโฟกัสไปที่เรื่องที่เราอยากจะอ่านชีวิตคืออะไรทีนี้มีอยู่คำหนึ่งค่ะที่มันทำให้รู้สึกว่ามันทำให้เรามีพลังในการเดินแล้วเมื่อเราเจอปัญหาเจออุปสรรคเนี่ยเรามีวิธีการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เสียดายสิ่งที่เราตัดสินใจทิ้งไปคุณค่าท่านพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรือท่านปออประยุทธ์ประยุทธ์โตหรือท่านพระพรหมคุณาภรณ์ที่เรารู้จักกันท่านใช้คำว่าคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมนั่นหมายถึงว่าชีวิตเนี่ยมันมีคุณค่าอยู่แล้วทุกคนก็จึงมีการให้คุณค่าชีวิตเนี่ยที่แตกต่างกันแต่มันมีคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมอะไรแล้วก็บอกว่ามีคุณค่าหมดแม้กระทั่งเรื่องของการกินอยู่หลับนอนการใช้ชีวิตที่เป็นมาตรฐานอย่างเช่นบางท่านเนี่ยบอกว่าชีวิตมันต้องได้มาตรฐานซะก่อนมันถึงจะทำในอื่นได้
แต่ทำไมพระที่ท่านไปอยู่ในป่าเนี่ยมันก็ไม่ได้มาตรฐานนะสำหรับมาตรฐานที่ทางสังคมตั้งเอาไว้แต่มันกลับได้คุณค่าแท้ทางจิตใจที่สูงกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นมาตรฐานที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยว่าชีวิตต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือแม้กระทั่งอาหารต้องกินให้มันครบ5หมู่แต่ละวันมันจะยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนมีความรู้เนี่ยไม่เท่ากันความรู้ในแต่ละด้านก็ไม่เท่ากันอย่างเช่นหลักเศรษฐศาสตร์หลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะมองถึงความคุ้มค่าของการบริหารจัดการของกินของใช้หรือปัจจัย4แต่ถ้าเกิดเป็นหลักพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้มองตรงนั้นเรามองเพียงว่าไอ้เจ้าปัจจัย4ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงสื่อในการพัฒนาจิตใจของเราเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าสัปปายะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตครับเริ่มมีแมลงนะคะก็จะมีคำว่าสัปปายะขึ้นมาก็จะอาจจะขัดกันนิดนึงแต่ในการขัดกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจคำว่าคุณค่าถ้าเราเข้าใจคำว่าคุณค่าเนี่ยเราจะไม่ทะเลาะกันเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีการให้คุณค่าของสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างคนที่ให้คุณค่ากับกามคุณกับคนที่ให้คุณค่ากับการปฏิบัติธรรมเอาง่ายๆอ่ะคือถ้าเกิดให้คุณค่ากับอะไรสิ่งนั้นต้องสำคัญที่สุดในชีวิตปรากฏว่าคนให้คุณค่ากับกามคุณคือการกินอิ่มนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเต็มที่มันคือความสุขของชีวิตแต่คนที่เขามาถือศีลเนี่ยเขาอาจจะต้องนอนตื่นตั้งแต่ 2:00 น 3:00 น อาจจะทานอาหารวันละแค่มื้อเดียวอะไรเงี้ยคนที่ให้คุณค่าเกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหาร3มื้อครบก็จะบอกว่ามันผิดหลักโภชนาการแต่สำหรับคนที่ถือศีลหรือไปอยู่ในวัดปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการกินอาหารเนี่ย3มื้อเนี่ยมันมากเกินไปเขามีความรู้สึกว่าเขาเสียเวลากับการกินกับการเตรียมอาหารมากเกินไปเขาขอลดการกินอาหารให้น้อยลงเพื่อที่จะเอาเวลามาปฏิบัตินี่คือคุณค่าที่เรามองไม่ตรงกันจะถามว่าผิดหรือเปล่าไม่มีใครผิดเลยทุกคนมีสิทธิ์เลือกในการดำเนินชีวิตค่ะแต่ปัญหาก็คือว่าเรามักจะติดเขาเรียกว่าติดดีติดดีก็คือติดในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็มั่นใจว่าเราถูกแล้วคนอื่นผิดปัญหาก็คือมันก็ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันทีนี้ทำยังไงเราถึงจะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างเข้าใจคนอื่นเขายังต้องการแบบนี้อยู่ทำไมเราถึงไม่เข้าใจเขาแล้วก็ไม่สนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นเขาต้องการแบบเนี้ยเขาพอใจใช่ไหมคำว่ามุทิตาคำว่ามุทิตาเนี่ยแปลว่ายินดีในความสุขหรือความสำเร็จของเขาก็ในเมื่อเขามีความสุขแบบนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้ทำบาปอะไรแล้วในเมื่อมันเป็นประโยชน์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรมุทิตาอย่าไปสร้างกฎเกณฑ์ว่าเขาควรจะเป็นอย่างนั้นเขาควรจะเป็นอย่างนี้แบบเนี้ยค่ะเราเองก็จะเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไปยุ่งเรื่องคนอื่นเขามากเกินไปแบบเนี้ยต้องได้ฝึกนะคะอย่างเช่นพูดถึงเรื่องของอาหารมีเมื่อก่อนนะครับไปเถียงกับเขาธรรมโมลีเนี่ยแหละก็ไปเถียงกับเขาเหมือนกันเขามีการโพสต์ค่ะเอารูปเด็กที่กำลังอดอยากแบบภาพอยู่ภาพหนึ่งอ่ะที่ทุกวันนี้เขายังใช้กันอยู่เด็กที่เอามือเนี่ยหยิบข้าวขึ้นมากินเหมือนกับผู้ยากไร้อ่ะแล้วก็เอารูปพระที่มีอาหารเต็มอาสงเลยค่ะมาตั้งแล้วก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าทำบุญเนี่ยต้องประกอบด้วยปัญญาเด็กกำลังอดอยากอยู่
ทำไมไม่เอาอาหารเนี่ยไปให้เด็กกินทำไมเอาไปให้พระพระเหลือเฟือแล้วสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยคิดว่ายังไงเรากำลังเอาคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมมาคุยกันค่ะแล้วเราจะได้คำตอบถ้าเกิดว่ามองตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันโอเคมันไม่ได้มองตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยความคุ้มค่าความต้องการมันอยู่ที่เด็กเด็กต้องการอาหารแต่ว่าพระเนี่ยไม่ได้ต้องการอาหารขนาดนั้นมันเยอะเกินไปถ้ามองตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้แต่คุณต้องมองว่าวัตถุประสงค์อะเรากำลังโฟกัสไปที่คนใส่บาตรไม่ประกอบด้วยปัญญาใช่ไหมล่ะต้องดูนะคะคือเราต้องอ่านโจทย์ออกอะเหมือนกับเราจะตอบคำถามกำลังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเราจะต้องตอบคำถามอะไรสักคำถามนึงเนี่ยเราต้องโฟกัสให้ถูกหรือเราต้องหาประเด็นให้ได้ว่าเรื่องนี้เขากำลังคุยเรื่องอะไรกันอันเนี้ยเขากำลังคุยถึงว่าคนที่ทำบุญเนี่ยโง่ทำไมถึงได้เอาของไปใส่บาตรพระทำไมถึงไม่เอาไปให้เด็กยากจนกินโง่ทำบุญไม่ประกอบด้วยปัญญาคำพูดแบบเนี้ยมันกำลังโชว์ความไม่รู้ของคนพูดเรากำลังพูดถึงเรื่องของคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมกันคุณเอาความรู้สึกของตัวเองเนี่ยขึ้นมาตั้งแล้วคุณอาจจะไม่ค่อยชอบการทำบุญหรืออะไรก็แล้วแต่คือคนที่เข้ามาทำบุญเนี่ยลองถ้าเกิดเราไม่เคยไปทำบุญตามวัดเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าทุกคนมากันไม่ได้นัดหมายค่ะถือของใส่บาตรมาแล้วเนี่ยใช่เอากลับบ้านเหรอมันก็ไม่ใช่คือทุกคนเนี่ยเข้ามาทำบุญกันในวันพระหรือวันอาทิตย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่ได้นัดหมายและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการทำบุญกับผู้ที่มีศีลเนี่ยมันในความเป็นคุณค่าค่ะคุณค่าแท้ของคนที่ถือศีลคุณค่าแท้ของคนที่ถือศีลเนี่ยก็คือต้องการอานิสงส์จิตที่มันสละออกอ่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มองหรอกค่ะว่ามันจะมีพระจะมีความต้องการหรือไม่มีความต้องการแต่เขาคิดว่าเขากำลังจะมาทำบุญวันพระแล้วเขาก็เอาอาหารเนี่ยถวายพระซึ่งเป็นหมู่สงฆ์หมู่ใหญ่ทีนี้เนี่ยพระเนี่ยท่านก็จะมีการจัดการทีนี้บางคนเนี่ยที่เป็นหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะมาบอกว่าเอ้าทำไมคุณไม่คิดว่าพระต้องการหรือไม่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมันเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นการบริหารจัดการของทางโลกที่อาจจะต้องมีวิธีการเพิ่มขึ้นอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ในเมื่อเรามาทำบุญการทำบุญเนี่ยมุ่งในส่วนของมุ่งในส่วนของจิตใจที่สละออกคนที่เขาทำเขาได้บุญไปแล้วค่ะคุณค่าแท้ที่เกิดขึ้นที่จิตของเขาเนี่ยไอ้จิตของเขาที่สละเนี่ยมันจะมีคุณค่าข้ามภพข้ามชาติไปเลยด้วยซ้ำเพราะเขาไม่ได้มาคิดเยอะเหมือนคุณไง คุณคิดเยอะคุณเลยไม่ได้บุญไงเขาไม่ได้คิดเยอะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยคนที่เขาใส่บาตรเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงว่ามีเด็กกำลังอดอยากอยู่แล้วไม่ได้ให้ถ้าคนที่เขาใส่บาตรเขาเห็นเด็กอดอยากก็คิดว่าเขาก็ต้องให้เหมือนกันแต่อยู่ดีๆคุณสร้างประเด็นขึ้นมาค่ะเอารูปพระที่ทานอาหารเยอะๆกับเด็กที่กำลังอดอยากอ่ะมาใส่กันมันคือการสร้างประเด็นนะคะการสร้างประเด็นขัดแย้งแบบเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันบาปมากกว่าที่จะได้บุญมันไม่ได้เปิดปัญญาให้กับใครเลยคือมันไม่ได้เปิดปัญญาไม่ได้เปิดประเด็นให้ใครเกิดปัญญาเลยค่ะมันทำให้ความคิดสองอย่างมาผสมกันน่ะเหมือนคุณกินก๋วยเตี๋ยวผสมกับขนมจีนน้ำยาค่ะก๋วยเตี๋ยวมันก็อร่อยของก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วขนมจีนน้ำยามันก็อร่อยของตัวของมันเองอยู่แล้วคุณจะเอาก๋วยเตี๋ยวกับขนมจีนน้ำยามาผสมกันเพื่ออะไรก็เลยจะบอกแบบนั้นคือถามว่าคนที่เขาใส่บาตรเนี่ยเขาช่วยไหมเด็กยากจนเนี่ยก็ต้องถาม
อย่างตัวเองเนี่ยขออนุญาตใช้ประสบการณ์ตรงนะคะตัวเองเนี่ยทำงานเนี่ยอยู่วัดทั้งสอนกรรมฐานทั้งสอนนักธรรมทั้งศึกษาด้านปริยัติสนใจพระพุทธศาสนาค่ะแต่ในเวลาเดียวกันน่ะคนที่มีความสนใจพุทธศาสนาทุกคนเนี่ยไม่มีใครใจดำหรอกค่ะไม่มีคนใจดำค่ะอีกส่วนหนึ่งที่ทำอยู่ก็คือจิตอาสาแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าติดเรื่องเรียนนะคะก็ยังหูยังไม่ได้ทำไปไหนเลยค่ะงานเยอะมากๆนะติดเรื่องเรียนค่ะติดเรื่องเรียนกำลังทำปริญญาเอกอยู่ก็เลยมันจะไม่จบเหลือเวลาอีก5เดือนค่ะปวดหัวใจนิดนึงนะคะแต่ก็เลือกคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมอยู่ด้วยแหละไอสิ่งที่ทำอยู่มันก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะงั้นเอาสังคมก่อนเอาสังคมก่อนสุดท้ายแล้วมันจะไม่จบเอาสังคมก่อนเนี่ยนะคะก็เอาส่วนรวมก่อนอันน่ะเดี๋ยวเราจะมีบุญอยู่นะเดี๋ยวเราก็ทำได้นะคืออย่างวันนี้ค่ะวันนี้เนี่ยจัดรายการเสร็จใช่ไหมคะ9 โมงถึง11 โมงเนี่ยก็ต้องถวายความรู้นักธรรมตรีกับสอนธรรมศึกษาแล้วก็11 โมงทานข้าวในภาษาเนี่ยทานข้าว11 โมงนะคะ11 โมงทานข้าวก็ไม่ได้ทานเลยค่ะต้องไปเพราะพี่หมอก็ทำอาหารให้ทานนะคะพี่หมอก็จะยังไม่ได้ทำเลยกลัวว่าจะเก็บไว้นานแล้วมดขึ้นอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยจะทำให้ตอนก็ต้องไปนั่งรอก่อนรอกันอะไรกันทำของให้เนนก็มีเวลาว่างช่วงพักอย่างวันเนี้ยบ่ายโมงเนี่ยต้องสอบอารมณ์โยคีอีกเพราะว่ามีโยคีปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยสอบอารมณ์โยคีเสร็จก็อาจจะใช้เวลานิดนึงอาจจะสัก2-3 ชั่วโมงกว่าเพราะโยคีมีน้อยค่ะนะคะสอบอารมณ์โยคีเสร็จปุ๊บก็คืนนี้บรรยายตอน2-3 ทุ่มอีกคืองานทั้งวันเลยค่ะชั่วโมงที่พักเนี่ยมันก็เริ่มล้านิดๆอ่ะกำลังมันก็ตกหน่อยๆเป็นแบบนั้นนี่คือคุณค่าค่ะเราเนี่ยมองเห็นว่าบุญเนี่ยมันเป็นคุณค่าแท้มันอยู่ที่การให้ความสำคัญแต่ถามว่าสนใจเรื่องเรียนไหมต้องกราบขอโทษครูบาอาจารย์ค่ะท่านก็ทั้งเพื่อนที่นิสิตที่เรียนชั้นเดียวกันก็ให้กำลังใจแล้วก็ตามตลอดเวลาครูบาอาจารย์ก็ตามผลความคืบหน้าของการเรียนอะไรเงี้ยก็รู้สึกละอายใจนะคะที่เราเนี่ยเหมือนกับไม่มีความรับผิดชอบแต่จริงๆเนี่ยหัวใจเนี่ยเอาจริงๆนะคะตอนเนี้ยสมาธิเนี่ยมันไปอยู่กับการเรียน 80% เลยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะพยายามจะหาเวลาพอว่างจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะไปเรื่องเรียนแล้วก็จะมีอีกงานนึงที่จะต้องทำคือต้องออกไปซื้อของกับสื่อของวัดต้องถ่ายรูปทำให้ท่านทำเนี่ยได้เห็นความเป็นไปเพราะว่าหลายคนเนี่ยทำบุญอะไรมาเนี่ยก็จะได้ทราบว่าวัดเนี่ยเราไปทำอะไรบ้างรวมไปถึงจะอนุโมทนาบุญร่วมกันก็มีงานหลายอย่างที่รับผิดชอบอยู่ทีนี้กลับมาที่คุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมต่อว่าคนที่เข้าวัดเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่มีใครใจร้ายหรอกค่ะถ้าเขาเจอเด็กอดลำบากขนาดนั้นเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้เด็กอดหรอกค่ะแต่คุณน่ะคนที่โพสต์อะค่ะเอารูปพระกับรูปเด็กอดอยากมาใส่กันเพื่อมันทำให้เกิดประเด็นนะคะถ้าเกิดคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยเขามาดูเนี่ยเขาก็จะไปด่าคนที่เขาใส่บาตรกับพระว่าคนใส่บาตรพระโง่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะที่จะทำแบบนั้นคือต้องมองว่าคุณค่าที่เราจะได้จากการโพสต์แบบนั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมาแล้วปกติเนี่ยคนโพสต์ก็ไม่ใส่บาตรนะคะแล้วคนโพสต์ก็ไม่ช่วยเหลือผู้ยากไร้นะปกติเนี่ยอาจจะช่วยนิดๆหน่อยๆแล้วก็เอามาโพสต์ตั้งประเด็นขึ้นมาสร้างภูมิความรู้ขึ้นมาซึ่งตัวเองมองว่ามันไม่เกิดประโยชน์คือมันไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นหนังสือพุทธธรรมอะค่ะที่ทางท่านพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะคะท่านได้เคยเขียนเอาไว้มีคุณค่ามากในการตัดสินใจอย่างตัวเองจะทำอะไรสักทีนึงเนี่ยมันต้องดูคุณค่าว่าแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นได้ด้วยนะคะอย่างเช่นคนที่เขาเห็นคุณค่าของผู้ยากไร้เนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยทำงานกับ2 กลุ่ม
ทำงานกับกลุ่มวัดด้วยโดยอย่างวัดภูจวงเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านก็เรียนทำ9ประโยคท่านก็มีความรู้มีความคิดมีการวางแผนงานมีระบบค่ะการวางแผนของท่านเนี่ยเป็นระบบซึ่งเราก็ได้เรียนรู้จากท่านส่วนทางคุณหมอสมชายเนี่ยที่ตัวเองร่วมงานกับท่านเนี่ยท่านก็ทำงานช่วยเหลือในกลุ่มของผู้ยากไร้ช่วยเหลือในกลุ่มของผู้ยากไร้ตัวเองจะไม่รู้สึกไม่เคยที่จะเอาครูบาอาจารย์หรือคนที่เป็นทำงานร่วมกับเราเนี่ยมาเปรียบเทียบใส่กันเพราะว่าทุกคนเป็นคนดีค่ะเราก็เลือกเอาว่าเราต้องการที่จะเรียนรู้หรือต้องการที่จะช่วยงานส่วนไหนเราจะไม่เอามาเปรียบเทียบกันให้มันเสียเวลาเพราะมันไม่เกิดคุณค่าอะไรเลยอย่างคุณหมอสมชายเนี่ยเห็นความสำคัญของผู้ยากไร้ให้คุณค่ากับเรื่องนี้แล้วก็อนุโมทนาบุญอย่างพระอาจารย์ให้คุณค่าต่อผู้ที่ถือศีลผู้ที่ปฏิบัติธรรมการศึกษาหาความรู้ทางด้านพุทธศาสนาเราก็เห็นความสำคัญมันกลายเป็นว่าพอเราฝึกจิตแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะให้เกียรติคนอื่นค่ะเราจะให้เกียรติคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่ดูถูกความคิดของคนอื่นเขาว่าทำไมต้องทำแบบนั้นทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องเปิดประเด็นอย่างนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนานมาแล้วค่ะก็มีครูบาอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งต้องบอกว่าประเรียนทำ9ประโยคเหมือนกันค่ะมีชื่อเสียงด้วยเปิดประเด็นขึ้นมาเอาพระที่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ที่มีชื่อเสียงคืองานนี้งานของคนมีชื่อเสียงกับงานคนมีชื่อเสียงทะเลาะกันการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เสวยก็ปรากฏว่าพระองค์ที่ท่านเป็นเจ้าของเพจเนี่ยท่านก็ไปเอาประเด็นเนี่ยคล้ายๆกับเด็กยากจนกับเด็กยากจนกับพระเนี่ยค่ะคล้ายๆกับเด็กยากจนกับพระที่ฉันอาหารเยอะๆเนี่ยเอามาชนกันมาผูกกันทั้งที่เรื่องมันต่างคนต่างเดินนะคะคือเรื่องราวบางอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเนี่ยเราเองต่างหากที่ฟุ้งซ่านเอาคิดมากมาใส่ทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาอะแต่เราอะเอามาชนกันทีนี้เนี่ยพระองค์ที่เป็นเจ้าของเพจเนี่ยท่านก็ชูประเด็นขึ้นมาว่าอาจารย์ท่านเนี้ยพูดแบบนี้แล้วพระอีกรูปนึงเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์อาจารย์ท่านเนี้ยขัดแย้งกันเองแล้วก็ยกประเด็นขึ้นมาคนก็เข้ามาค่ะในเพจเป็นพันๆคอมเมนต์นะคะเข้ามาด่ากันอยู่ฝ่ายนี้มั่งอยู่ฝ่ายนั้นมั่งอยู่ฝ่ายนั้นมั่งอยู่ฝ่ายนี้มั่งแล้วพอเถียงกันเองก็ด่ากันเองด้วยค่ะด่าเป็นเพจพุทธศาสนานะคะด่ากันเราก็มองเห็นเราก็ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเหมือนกันรู้ตัวแล้วก็เฮ้ยมันไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลยอ่ะมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะเราดูอ่ะชั่งใจครึ่งวันนะคะตั้งสติครึ่งวันที่จะเข้าไปยุ่งในเพจเนี้ยพอเราก็สอนกรรมฐานเนาะแล้วก็ตั้งสติครึ่งวันเลยค่ะเอาละขอนิดนึงเถอะนะคะห้ามใจเจ้าของไม่อยู่ก็เลยเข้าไปถามเจ้าของเพจว่าพระอาจารย์คะพระอาจารย์ได้อะไรเหมือนกับการเอาของสองอย่างมาชนกันแล้วก็เปรียบเทียบค่ะแต่มันไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะมันไม่ได้เกิดจิตใจที่งดงามมันไม่ได้เกิดความสงบมันไม่ได้เกิดศรัทธาอะไรขึ้นมาเกี่ยวพุทธศาสนาเลยแต่มันทำให้คนด่ากันคนตีกันคนทะเลาะ กันเราก็เลยถามท่านว่าพระอาจารย์คะพระอาจารย์พูดแบบเนี้ยพระอาจารย์เปิดประเด็นเนี้ยพระอาจารย์ต้องการจะได้อะไรจากสิ่งที่ทำท่านให้เหตุผลว่าท่านปกป้องพุทธศาสนาเราก็เลยถามว่าศาสนาได้อะไรณเวลานี้คนเถียงกันเป็นพันๆคนแล้วเนี่ยศาสนาเนี่ยได้อะไรก็เลยถามท่านก็เลยบอกว่าศาสนาได้เหตุผลได้เหมือนกับคนชาวพุทธเหมือนกับได้ตื่นตัวขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการให้คนชาวพุทธตื่นตัวขึ้นมาหรือศาสนาได้เหตุผลเนี่ยเราเองต้องมีความรู้พอแล้วเราต้องไม่ลำเอียงเราไม่ใช่เปิดประเด็นเพื่อสนับสนุนสิ่งที่เราคิดอย่างเงี้ยค่ะคนด่ากันทะเลาะกันเยอะแยะไปหมดเลยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาก็เลยสรุปกับท่านไปนิดนึงบอกว่า
ระอาจารย์คะโยมเนี่ยมองว่าพระอาจารย์เนี่ยเหมือนเจ้าของฟาร์มสัตว์นะคะเหมือนเจ้าของฟาร์มแล้วพระอาจารย์ก็เอาแพะกับแกะเนี่ยมาชนกันซึ่งจริงๆแล้วแพะมันก็อยู่ส่วนแพะแกะมันก็อยู่ส่วนแกะแต่พระอาจารย์เนี่ยเอาแพะกับแกะมาชนกันแล้วพระอาจารย์ก็เปิดตั๋วเปิดขายตั๋วทุกคนเข้ามาลุมอยู่ในเพจพระอาจารย์พระอาจารย์ได้ชื่อเสียงแต่ว่าคนที่เขาเป็นแพะกับแกะเนี่ยเขาไม่ได้อะไรเลยแล้วคนที่เข้ามาดูก็เสียเงินฟรีไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยค่ะกับการกระทำแบบเนี้ยโยมมองไม่เห็นถึงคุณค่าที่มันจะได้เลยท่านก็ทีนี้พอเราเขียนงี้มันเป็นเขียนหน้าเพจนะคะทีนี้ทัวลงเขาก็มาลุมด่ากันเลยค่ะลุมด่ากันพอเขามาลุมด่ากันธรรมวลีทำยังไงต่อไม่ได้ตื่นเต้นค่ะเรื่องปกติอะโดนลุมด่าเราก็หายไปแป๊บนึงก็ไม่ได้แอบนานพอสมควรไปค้นข้อมูลเขาค่ะท่านบอกว่าอาตมาเป็นกลางกับเรื่องนี้อยู่แล้วอาตมาเป็นกลางพอเราก็เลยไปค้นค่ะไปค้นโพสต์เก่าๆที่เคยเขียนเอาไว้ว่าเป็นกลางจริงหรือเปล่าอ่ะก็ไปเขียนปรากฏว่าท่านเองเนี่ยมีอคติกับเรื่องที่พูดอยู่เอาพูดเลยก็ได้ค่ะว่าท่านพูดถึงเรื่องของวัดอยู่วัดหนึ่งซึ่งท่านไม่ชอบท่านมีอคติอ่ะแล้วพออาจารย์ท่านเนี้ยไปชื่นชมวัดที่ท่านไม่ชอบเนี่ยท่านก็เลยเปิดประเด็นแล้วก็เอาลูกศิษย์ของอาจารย์ของท่านเนี้ยที่เคยพูดเกี่ยวคือเขาพูดกันคนละวาระค่ะแต่เอามาชนกันเขาไม่ได้เถียงกันนะคะต่างคนต่างพูดคนละวาระเอามาชนกันทีนี้ตัวเองก็เลยไปค้นค่ะท่านเขียนกับคุยกับผู้หญิงอยู่ท่านหนึ่งท่านก็โพสต์แล้วผู้หญิงท่านเนี้ยก็คุยกันนะคะคุยกันว่าเนี่ยถ้าเกิดคนที่เข้าวัดเนี้ยถ้าไม่กินหญ้าเนี่ยเข้าวัดนี้ไม่ได้นะคะบอกคนเนี่ยถ้าไม่กินหญ้าเนี่ยเข้าวัดนี้ไม่ได้ออกไปได้ค่ะเชิญเขาจะไปไหมมีโยมขับรถขึ้นมาค่ะอ้อมไปนะคะบอกว่าคนไม่กินหญ้าเนี่ยเข้าวัดนี้ไม่ได้ถือว่าแบบดูถูกอย่างแรงเลยค่ะดูถือว่าไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติมนุษย์ด้วยกันนะคะมันเป็นจิตใจคือถ้าเกิดคนจิตใจดีๆเนี่ยจะไม่กล้าพูดคำนี้เลยนะคนจิตใจดีๆจะไม่กล้าพูดดูถูกคนอื่นว่าถ้าไม่กินหญ้าเนี่ยเข้าวัดนี้ไม่ได้แล้วก็หัวเราะเหมือนกับเป็นเครื่องหมายของการหัวเราะดูถูกคนอื่นตัวเองก็ยังรู้สึกหูตาละคือพออ่านแล้วเนี่ยแคปเลยค่ะเราก็ได้ใส่ไม่ดีเหมือนกันตอนนั้นแหละเราก็ได้ใส่ไม่ดีเหมือนกันคือสร้างกรรมใหม่อ่ะเราก็แคปค่ะแล้วเราก็เอาไปลงตรงที่คนมาทัวร์ลงเรานะคะที่ลุมเราแล้วก็เลยแค่แคปไปวางว่านี่นะหรือบอกว่าไม่ได้มีอคติต่อสิ่งที่เอามานำเสนอก็เลยลงแบบนั้นทุกคนก็เงียบหายไปไม่มีใครด่าอะไรอีกต่อไปเลยจบค่ะแต่อาจารย์ท่านออกมาท่านก็เห็นว่าทุกคนเงียบท่านก็เห็นว่ามันก็น่าจะได้เปรียบแล้วอะท่านก็เข้ามาธรรมวลีไม่ต้องไปพูดหรอกคนพวกนี้พูดไม่รู้เรื่องประเด็นใหม่มาอีกค่ะปลุกทัวลงอีกรอบนึงอันนี้ก็อีกเรื่องนึงคนอ่านกันแต่นี่คือเล่าให้ฟังว่ามันอยู่ที่ว่าคุณคำว่าคุณค่าแท้เนี่ยกับคุณค่าเทียมเนี่ยคือพระพุทธศาสนาเนี่ยมุ่งนะคะลดไปแล้วค่ะขอไอ้ไกลก่อนหน้าบานเต็มกล้องเลยพระพุทธศาสนาเนี่ยมุ่งนะคะมุ่งเน้นเรื่องของจิตใจในการสร้างบุญเพื่อสะสมบารมีเพื่อสละกิเลสแต่ปรากฏว่าอย่างนักการเมืองนักเศรษฐศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็จะเอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาใช้ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา
จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเอาความรู้มาใช้แต่ปัญหาก็คือว่าเราอย่าเอาความรู้ไปข่มคนอื่นมันเป็นความก้าวร้าวทางจิตวิญญาณเนี่ยการข่มคนอื่นเนี่ยมันเป็นความก้าวร้าวทางจิตวิญญาณถ้าคุณมีความเมตตาเพียงพอเนี่ยคุณจะไม่ข่มใครเลยมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยที่เราจะไปข่มคนอื่นเพราะการข่มคนอื่นก็เพื่อที่แสดงตัวเองว่าฉันเนี่ยดีกว่าแล้วเราต้องการความดีกว่าเนี่ยไปเพื่ออะไรในเมื่อทุกคนเกิดมาก็ต้องตายเชื่อหรือเปล่าคะว่าตั้งแต่เรียนปริญญาตรีไปเนี่ยถ้าเกิดสติมานะคะสติมาเมื่อไหร่เนี่ยตัวเองจะนึกถึงคำว่าคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมเสมอบางทีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจคำนี้เหมือนกันกับเราเพราะฉะนั้นบางทีเขาอาจจะดูถูกเราในสิ่งที่เราทำอาจจะไม่เข้าใจเราในสิ่งที่เราทำหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีจุดหมายของเราแล้วเราก็รู้ว่าคุณค่าแท้ที่เราต้องการจะไปของเราเนี่ยทุกคนมันมีคุณค่าแท้ของตัวเองนะคะความรู้สึกของเราเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงพุทธศาสนาแล้วคุณค่าแท้คืออะไรคุณค่าแท้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดของชีวิตในด้านของจิตใจจริงๆแล้วในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีอยู่เรื่องนึงอย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนชั่วโมงที่แล้วก็คือเรื่องของกรรมพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเชื่อเรื่องกรรมว่าคนที่ทำกรรมดีเนี่ยย่อมได้รับวิบากที่ดีคือผลเนี่ยมันจะมีความสุขมันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างบางคนเนี่ยเกิดมาสบายค่ะเกิดมาหน้าตาดีเกิดมาฉลาดเกิดมามีฐานะดีเกิดมามีอำนาจเกิดมามีตำแหน่งมีทุกอย่างเลยแต่บางคนก็ลดไปตามเหตุปัจจัยมันก็มีไม่เหมือนกันแบบนั้นแต่บางคนเกิดมาเนี่ยโอ้ยอย่างเมื่อวานดูเฟซของหมอสมชายอ่านแล้วคนอื่นอาจจะไม่คิดบางคนก็แค่อ่านแล้วผ่านตาไปแต่เราคิดคนแขนขาดหาปลาเลี้ยงแม่ตาบอดมันเศร้าค่ะคือกรรมเก่าที่มาเนี่ยมันก็ลำบากพออยู่แล้วเกิดมาแขนขาดเนี่ยมันก็วิบากกรรมที่เป็นการทำนับก็เรียกว่าการทำปานาติบาตเนี่ยมันมาเยอะอยู่แล้วแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยแม่เองเนี่ยก็ตาบอดก็ทำปานาติบาตแต่ปัจจุบันหาปลาค่ะฆ่าสัตว์อีกมันเหมือนกับทั้งกรรมใหม่แล้วก็กรรมเก่าเนี่ยมันไม่จบอะแล้วเขาก็ต้องได้เป็นวิบากกรรมแบบนี้ต่อไปไม่มีวันจบอ่ะแต่เขาก็เลือกไม่ได้ไงเขาก็เลือกไม่ได้ที่จะไม่ฆ่าสัตว์เพราะเขาต้องกินเพราะว่าเรื่องกินมันคือคุณค่าที่เขาต้องการที่สุดละนึกถึงนางนกกระยางนางสุชาดานางนกกระยางที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะของพระอินทร์เนี่ยของพระสักกะพระชายาเหรอของพระอินทร์นางสุชาดาเนี่ยเมื่อสมัยที่เป็นเศรษฐีเนี่ยก็เป็นภรรยาคนสุดท้องเลยเอาแต่แต่งตัวเอาแต่สวยงามแล้วก็คิดเองว่าบุญเนี่ยที่สามีทำหรือที่ครอบครัวทำเนี่ยตัวเองเนี่ยจะได้ด้วยก็จึงไม่ยอมทำบุญเลยค่ะเอาแต่แต่งเนื้อแต่งตัวสวยๆปรากฏว่าพอทุกคนเนี่ยเสียชีวิตลงไปแล้วเนี่ยจบลงไปแล้วเนี่ยท้าวสักกะเนี่ยไปเกิดเศรษฐีเนี่ยไปเกิดเป็นท้าวสักกะใช่ไหมคะแล้วก็ภรรยาเนี่ยทั้งหมดก็ขึ้นไปเกิดด้วยแต่ปรากฏว่าสวัสดีค่ะพี่หนึ่งแต่ปรากฏว่านางสุชาดาเนี่ยซึ่งเป็นภรรยาคนสุดท้องเนี่ยไม่ไปเกิดค่ะพระอินทร์ก็รู้สึกว่านึกถึงภรรยาท่านนี้ขึ้นมาก็เลยมาบอก
นางสุชาดาเนี่ยขนาดเกิดเป็นย่อๆแล้วกันนะคะขนาดเกิดเป็นนกกระยางเพื่อที่จะไม่ฆ่าสัตว์นางสุชาดายอมที่จะอดตายยอมที่จะอดตายเพื่อที่จะไปเกิดบนสวรรค์เราจะไม่มองว่าโอ้โหถ้าคนมองอีกกลุ่มนึงกลุ่มหลักโภชนาการทั้งหลายเนี่ยก็จะมองว่าเฮ้ยผู้หญิงคนเนี้ยหรือไอ้นกตัวนี้มันโง่ขนาดปลาอยู่ต่อหน้าเนี่ยมันยังไม่กินเลยคนกลุ่มนึงเนี่ยก็จะมองว่าไอ้เจ้านกกระยางตัวนี้มันโง่เหลือเกินมันหาไม่มีปัญญาหาปลาเนี่ยแต่นกกระยางเองเนี่ยเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาจะได้อะไรจากการกระทำนี้เมื่อเขายอมที่จะไม่ยอมกินปลาแล้วมันตายซึ่งนกกระยางเองเนี่ยไม่ได้มองว่าความตายเนี่ยมันเป็นที่สุดของชีวิตแต่เขามองว่าหลังความตายเนี่ยมันมีความเป็นที่สุดกว่าเขาก็จึงยอมที่จะอดเขาไม่ได้ยอมเขาไม่ได้อยากตายนะคะนกกระยางเนี่ยแต่เขารักษาศีลเท่ากับชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนกกระยางเนี่ยก็จึงตายไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันอธิบายยากมันเป็นคุณค่าที่มันเกิดขึ้นทางจิตใจซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ใช่นักปฏิบัติเองหรือไม่ใช่นักสร้างบารมีเองจริงๆเนี่ยเราจะไม่เข้าใจแต่นักปฏิบัติเองเนี่ยเขาก็จะไม่ไปด่าคนอื่นที่ตัวเองพูดอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นรายการวิทยุค่ะมันต้องได้พูดถึงสองฝ่ายแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอกันปกติจะไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นคือต่างคนก็ต่างอยู่แล้วก็ให้เกียรติในการตัดสินใจของทุกคนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นรายการวิทยุถ้ามันไม่เปรียบเทียบมันไม่อธิบายแล้วเราจะนึกภาพออกไหมล่ะคะหรืออาจจะมีคนบางคนที่ไม่เข้าใจคนอื่นก็อาจจะเปลี่ยนมุมหรือเปลี่ยนทัศนะใหม่เพื่อที่จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าใจคนอื่นมันก็คือความเมตตานะคะแบบนึงเหมือนกันนี่ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันก็คือเรื่องของคุณค่าพอเราเข้าใจคุณค่าแท้เนี่ยทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณค่าแท้ในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือบารมีนั่นเองที่มันมีผลเพราะเราเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยค่ะสิ่งนึงที่จะทำให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมมีการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อชาติต่อไปก็คือความเชื่อเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าศรัทธาเรียกว่าศรัทธาค่ะศรัทธาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4 อย่างในพระพุทธศาสนานะ4 อย่างทั้งหมดเนี่ยแบ่งออกเป็น1 อย่างที่เด่นที่สุดนะคะเด่นที่สุดแต่เยอะที่สุดกว่านั้นกันเด่นที่สุดก็คือเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าโพธิศรัทธาแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะพูดเรื่องของกรรมนั่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก3 ข้อก็คือเป็นข้อย่อยมาจากโพธิศรัทธาโพธิศรัทธาเนี่ยนอกจากจะพูดเรื่องของกรรมแล้วเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องวิธีการที่จะประพฤติให้เราเนี่ยได้ผลดีที่สุดในชีวิตส่วนอีก3 ข้อเนี่ยเชื่อเรื่องของกรรมในส่วนต่างๆเชื่อเรื่องวิบากกรรมว่าทุกคนเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวเองเชื่อเรื่องผลของกรรมนะคะเชื่อเรื่องทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเรื่องเชื่อเรื่องผลของกรรมเชื่อเรื่องกรรมมีจริงกรรมมีจริงก่อนกรรมมีจริงก่อนแล้วก็กรรมเป็นของตัวแล้วก็เรื่องผลของกรรมการเชื่อแบบนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้คนใจดำนะคะหลายคนเนี่ยคิดว่าการเชื่อแบบนี้ทำให้คนที่เชื่อเรื่องนี้ใจดำแต่ความจริงไม่ใช่ถ้าเราเชื่อเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สร้างเวรสร้างกรรมกับใครเลยแม้กระทั่งคำพูดเพียงนิดนึงที่มันสะเทือนใจคนอื่นเนี่ยเราก็ยังไม่ทำเลยค่ะเรารู้ว่าการที่เราทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยผ่านความคิดที่ไม่ดีเนี่ย
มันสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นวันหนึ่งถ้าคุณเชื่อเรื่องของกรรมจริงๆคุณจะไม่กล้าทำร้ายใครแม้แต่นิดเดียวแต่เพราะว่าคุณเชื่อเรื่องของกรรมในมุมมองที่คุณมองแต่คนอื่นแต่คุณไม่ได้กลับมาหาตัวเองบางคนเชื่อเรื่องของกรรมก็คือเชื่อแล้วใจดำอ๋อเด็กคนนั้นน่ะลำบากก็เพราะว่ามันทำกรรมมาเราเชื่อแบบนั้นว่าเด็กคนนั้นน่ะมันลำบากมันทำกรรมมาก็เลยวางแต่ถ้าเกิดเราเชื่อเรื่องของกรรมที่เป็นมุมของการสร้างบารมีเนี่ยอ๋อเด็กคนนั้นน่ะเขาเกิดมาลำบากเพราะว่าเขาทำกรรมมาเราเป็นโอกาสของเราแล้วที่เราเนี่ยจะได้ทำกรรมดีเราจะได้ช่วยเขายังไงเราจะช่วยเขายังไงกรรมดีการที่เราหมางเมินการที่เราทำใจแบบไม่สนใจเลยมันก็คือใจที่มันขาดความเมตตาวันหนึ่งวันที่เรามีความทุกข์วิบากก็จะมีคนคิดกับเราแบบนี้ตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยสิ่งที่จะทำกับทุกคนที่เราเจอมันคือผลที่เราจะได้รับในอนาคตแน่นอนอันนี้คือถ้าเราเชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยเราก็จะไม่นิ่งดูดายทีนี้เนี่ยที่เราเปิดประเด็นกันมาในเรื่องของพระสงฆ์ที่ท่านได้ของใส่บาตรเยอะๆแล้วมีเด็กยากจนมาเปรียบเทียบกันแล้วก็โฟกัสไปที่คนใส่บาตรว่าประมาณว่าคนใส่บาตรเนี่ยไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันเหมือนกับจับแพะมาชนแกะค่ะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าถามคนกลุ่มที่เขาใส่บาตรเนี่ยถ้าก็เจอเด็กอดอยากขนาดนั้นอะเด็กไม่อดหรอกค่ะโดยนิสัยแล้วเนี่ยเขาไม่มีทางปล่อยให้เด็กแบบนั้นอดแน่นอนไม่ต้องกลัวแต่คุณเอามาชนกันนะมันเป็นไปไม่ได้ไงมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าจะให้เขาไปตามหาที่จะทำบุญกับเด็กอดอยากเนี่ยมันก็ไม่ใช่อ่ะขนาดคุณเองอ่ะคุณโพสต์คุณยังไม่ทำเลยจริงไหมคะคนโพสต์เองเนี่ยไปเอาไปค้นรูปมาจากอินเทอร์เน็ตเด็กที่อดอยากแล้วก็มาโพสต์ว่าทำไมไม่ไปทำเจ้าของเองก็ยังนั่งโพสต์รูปอยู่เลยทำไมไม่โพสต์รูปว่าตัวเองไปช่วยเหลือคนมา อย่างเฟซหลายๆเฟซที่เขาเป็นเฟซช่วยเหลือผู้ยากไร้นะเออทำแบบนั้นสิคะถ้าคุณเห็นว่าเด็กที่ยากไร้เนี่ยน่าสงสารเนี่ยคุณต้องมีภาพนั้นค่ะไม่ใช่ภาพมานั่งเปรียบเทียบด่าคนที่เขาทำบุญแต่คุณต้องมีภาพของคุณนั่นแหละที่ไปทำบุญมาต้องเป็นภาพนั้นแทนเป็นภาพที่เออวันนี้ไปช่วยเหลือเด็กยากไร้สลัมใต้สะพานพุทธหรืออะไรอย่างเงี้ยไปช่วยเหลือเด็กจรจัดมาอะไรมานี่ถ้าคุณทำแบบนี้มันถึงจะเป็นประโยชน์มันถึงจะเกิดคุณค่าแท้ขึ้นมาแต่อย่างนี้เนี่ยมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยค่ะในการที่เราจะมาเปิดประเด็นอะคือจริงๆแล้วเนี่ยการใช้สื่อถ้าเราใช้สื่อเป็นเนี่ยเราจะได้บุญมหาศาลเลยค่ะแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นเนี่ยมันจะเกิดโทษมากคนก็จะเกิดแทนที่ว่าบางทีเนี่ยปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขยายขึ้นมาในมุมที่เป็นกุศลมันบางทีเนี่ยการเปิดประเด็นผิดๆเนี่ยอย่างยกตัวอย่างพระเทวทัตเนี่ยเป็นต้นแบบที่ตัวเองต้องระวังที่สุดนะคะพระเทวทัตเนี่ยเรียกว่ามีคนชื่นชมเยอะแล้วก็เชื่อพระเทวทัตเยอะด้วยนะคะพระสงฆ์เองก็เชื่อพระเทวทัตเยอะแม้กระทั่งลูกกษัตริย์หรือตอนหลังเป็นกษัตริย์แล้วอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยก็เชื่อพระเทวทัตสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเชื่อคนผิดเนี่ยก็ทำให้ตกนรกกันไปหมดเลยพระเจ้าอาชาติศัตรูเองเนี่ยก็ต้องตกนรกก็เพราะว่าคบกับพระเทวทัตเราเองเนี่ยมีสื่อเนี่ยยิ่งกว่าเทวทัตอีกค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพูดนำเสนอความคิดอะไรที่มันผิดๆแล้วคนคิดผิดตามเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขามีบารมีหรือบางคนเนี่ยเขามี power เราเองเนี่ยไม่มี power อะไรอ่ะแต่เราบางครั้งเนี่ยเราแค่จุดชนวนความคิดไปนิดเดียวเนี่ยแล้วเขาไปต่อยอดผิดๆเนี่ยแล้วเขามีอำนาจด้วยอะไรด้วยเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่ค่ะมันกลายเป็นว่าเราสร้างกรรมโดยที่ไม่รู้ตัววิบากเนี้ยวันหนึ่งเนี่ยมันจะโดมิโนกลับมาหาเราเราอาจจะต้องได้รับคลื่นกระทบฝั่ง
ผลจากคนที่ฟังผิดๆมาแล้วเราก็ได้รับคลื่นด้วยมันจะเป็นอย่างนั้นนี่คือวิบากกรรมคือพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนให้เชื่อเรื่องกรรมดังนั้นเนี่ยจึงสอนให้เราทำความดีเอาไว้นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์กำลังดำริงานใหม่ขึ้นมาคืองานเขาเรียกว่างานถืออุโบสถศีลสัญจรก็เพื่อที่จะรณรงค์ให้เราเนี่ยมีความเชื่อเรื่องของกรรมให้มากขึ้นคนเชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยก็จะไม่ไปดูถูกคนอื่นบางทีเนี่ยเรานำเสนอในอย่างยกตัวอย่างที่พูดถึงเรื่องของคนที่เอารูปของคนเด็กพิการเด็กอดอยากกับพระมาเปรียบเทียบกันพระบิณฑบาตแล้วเราด่าคนที่เขาทำบุญว่าเขาไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยอันนี้มันเป็นมุมมองลบนะคะเรากำลังก้าวก่ายสิทธิเสรีภาพของการให้ของคนอื่นเรากำลังก้าวก่ายคนอื่นเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้แหละค่ะคือถ้าเกิดเราถือศีลเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะไม่ล่วงเกินเจตนาของคนอื่นเขาถ้าเขามีเจตนาในการทำความดีเนี่ยเขาจะทำความดีรูปแบบไหนมันก็เรื่องของเขาเรากำลังจะพูดตรงนี้คุณไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับเงินในกระเป๋าของเขาไปด่าเขาว่าเขาโง่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยถือว่าก้าวร้าวมากนะก้าวร้าวมากถ้าเกิดว่าเราคิดว่าการทำบุญให้กับเด็กที่ลำบากยากไร้เนี่ยมันเป็นประโยชน์เราทำเลยค่ะแล้วคนอื่นเขาคิดว่าตรงนี้มันไม่เป็นประโยชน์เขาทำบุญอย่างส่วนอื่นอย่างเช่นตัวเองเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยอ้าวคนนี้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้คนนี้ไปช่วยสุนัขคนนี้ไปช่วยอันนั้นคนนั้นไปช่วยอันนี้โลกมันก็ต้องอย่างเงี้ยค่ะดอกไม้ในป่าเนี่ยมันสวยได้เพราะอะไรมันไม่ได้ปักอยู่ในแจกันนะคะดอกไม้เนี่ยที่อยู่ในป่าเนี่ยมันขึ้นต่างคนต่างขึ้นค่ะแต่มันก็งดงามได้ตามธรรมชาติโลกนี้มันสวยงามได้ก็เพราะว่ามันมีคนหลากหลายที่ทำความดีกันต่างคนต่างทำความดีแล้วไม่เพ่งโทษความดีซึ่งกันและกันเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าโลกนี้มันจะสวยงามแล้วก็น่าอยู่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะสำหรับช่วงของรายการธรรมวารีนะคะก็วันนี้อาจจะเรื่องแบบว่าอาจจะดูจริงจังไปนิดนึงนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลคลื่นสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์คลื่นแสงธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลื่นพุทธศาสนาวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลื่นพระพุทธศาสนาวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้ในวันเสาร์อาทิตย์วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ